สบายดีผู้ปกครองและน้องนักเรียนชั้นของบ4โมททุกคนเป็นอะไรอยู่ทางบ้านพวกหลานสบายดีบ่และเด็กแย่บุญสุขัสหรือว่าเรียกบ้านมีสาวครูได้มอบหมายให้บ่มื้อนี้สาวครูจะนําพาพวกหลานมาควรคืนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าแก้บทสุขัสวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเฮามาเบิ่งบทสุขัสข้อที่1กันเลยเนาะบทสุขัสข้อที่1เพิ่นว่าว่าจงเปลี่ยนหัวหน่วยลุงนี้ให้เป็นจํานวนโคชนิยมก่อนเฮาจะไปเปลี่ยนหัวหน่วยบัดแพทย์วงยาวนั้นสาวครูมีคําถามให้พวกหลานก็คือ1คําถามเนาะพวกหลานรู้บ่ว่าการเปลี่ยนหัวหน่วยบัดแพทย์วงยาวนี้มีจักหัวหน่วยแน่แล้วเนาะมีอยู่เกตหัวหน่วยก็คือกิโลเมตรเฮกโตเมตรเดกาเมตรแล้วก็เมตรเดซีเมตรซังติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรเนาะต่อไปให้พวกหลานสังเกตเบิ่งเสาครูเด้อเสาครูสิเฮ็ดตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่ง2หา3ตัวอย่างนะเฮามาเบิ่งเนาะตัวที่1เพิ่นว่าว่า5มิลลิเมตรเท่ากับจักซังติเมตรก่อนเฮาจะไปแก้ได้เฮาต้องมาสังเกตเบิ่งตารางหัวหน่วยว่าแทบรวมยาวก่อนเนาะให้พวกหลานสังเกตเบิ่งจะมีอยู่เกตหัวหน่วยแต่ตากิโลเมตรจนฮอดมิลลิเมตรตากิโลเมตรนี่หมายถึงตาตาตารางหัวหน่วยที่ใหญ่และมิลลิเมตรนี่หมายถึงตาตารางหัวหน่วยที่น้อยการเฮาย้ายค่ะเฮาย้ายแต่ใหญ่ไปหาน้อยนั่นเฮาจะบ่ได้หมายจุดถ้าในกรณีเฮาย้ายแต่น้อยหาใหญ่นั่นเฮาต้องได้หมายจุดเนาะเฮามาเบิ่งตัวอย่างกันเลยเพิ่นว่า5มิลลิเมตรเท่ากับจักเมตร5มิลลิเมตรหมายความว่าเฮาต้องเขียน5ใส่ตามมิลลิเมตรเนาะ5ใส่ตามมิลลิเมตรเพิ่นถามว่าเท่ากับจักซังติเมตรตาซังติเมตรอยู่นี่ได้บ่เฮาต้องคือ0เมื่อกี้นี่เฮาย้ายแต่หัวหน่วยน้อยมาหาหัวหน่วยใหญ่เฮาต้องหมายจุดแบบนี้หมายความว่าเฮาต้องออก0จุด5ซังติเมตรแบบนี้พวกหลานเข้าใจบ่ต่อไปสาวครูสิเฮ็ดตัวอย่างตัวที่2ให้พวกหลานเบิ่งให้พวกหลานสังเกตเด้อสาวครูสิเฮ็ดตัวนี้ 1.45 กิโลเมตรเท่ากับจักเฮกโตเมตรเพิ่นถามก่อนอื่นให้พวกหลานสังเกตเบิ่งก่อนว่า 1.45 ซังติขอโทษนะกิโลเมตรจะเป็นจํานวนโคชนิยมแม่นบ่ถ้ามันเป็นจํานวนโคชนิยมนั่นมันจะมีอยู่2ภาคส่วนเช่นว่าภาคส่วนจํานวนถ้วนและภาคส่วนจํานวนโคชนิยมการย้ายเฮาต้องมากําหนดคือภาคส่วนจํานวนถ้วนคือเลข1เฮาต้องเอาเลข1นี่มาเขียนใส่ตากิโลเมตรแม่นบ่วิสัยตากิโลเมตรตัวนี้จากนั้นเฮาก็ย้ายมาตามลําดับเลย4 5เพิ่นถามหาว่าเท่ากับจักเฮกโตเมตรแม่นบ่ดังนั้นเฮาต้องได้หมายจุดใส่กันนี่เฮาก็มาเขียนใส่เลยจะออกอยู่ 14.5 เฮกโตเมตรเนาะสําหรับข้อนี้ก็เบิ่งเพียงเท่านี้เนาะต่อไปให้พวกหลานคิดไล่เลยเด้อสําหรับตัวที่ยังเหลือไม่ให้พวกหลานไปคิดไล่อยู่บ้านหรือว่าสับครูสิมอบเป็นบทสุขัสให้พวกหลานถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจแม่นให้แซ่บหรือว่าให้ครูมาหาสาวครูเด้อสําหรับคลิปนี้ก็เบิดเพียงเท่านี้ขอจบ